โคดละอิสระสีทโลนำทัพทีมชาติไทยชุดยู23ลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกที่สนามยามาโอกะฮานาสกะอาเดมี o ่ ah Academy, ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลงฝึกซ้อมเป็นครั้งแรกในการเก็บตัวเดือนมก,กราคม สำหรับการฝึกซ้อมครั้งนี้มีนักเตะทั้งหมด27คนทั้งหมดอยู่ในสภาพที่ฟิตสมบูรณ์โดยการฝึกซ้อมเน้นไปที่การปรับสภาพร่างกายเพื่อให้เหมือนช่วงปีซีซั่นรวมถึงทบทวนคอนเซปต์การฝึกซ้อมสำหรับทีมชาติไทยชุดยู23มีโปรแกรมการอุ่นเครื่อง3นัดในแชมป์เก็บตัวเดือนมกราคมนี้